ันราวๆ 11 นาฬิกามีพายุฝนหนักเหลือเกินทั้งฝนทั้งฟ้าถล่มอย่างหนักจนกระทั่งถนนหน้าไซโก้ไทยแลนด์น้ำท่วมขังทางฝ่ายทีมงานของผมซึ่งค้างอยู่ที่บางไทรฮอสปิตอลเฮาส์เพราะว่าต้องเก็บเรื่องราวอะไรอีกต่างๆในตอนเช้าเช่นว่าพระมาบิณฑบาตสำหรับผู้คนซึ่งมีบ้านอยู่ในบางไทรฮอสปิตอลเฮาส์พระท่านจะมาบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันเขาก็อยู่รอคืนหนึ่งเพื่อจะเก็บภาพพระมาบิณฑบาตในตอนเช้าเท่าที่ดูความเป็นอยู่ของชุมชนที่นั่นรู้สึกว่าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในหมู่เพื่อนฝูงผู้ที่รู้จิตใจกันเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีข้อบาดหมางแต่อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่โฮสปิตอลเฮาส์นั่นนะครับผมชอบที่ตรงที่ไม่มีรั้วบ้านแต่ละหลังมีแต่รั้วต้นไม้สวยงามกั้นเขตอยู่ว่าเป็นของใครของใครแต่ละหลังก็จะมีเนื้อที่ประมาณสัก70ตารางวาหรือถ้าเป็นหลังใหญ่ก็จะเป็น100กว่าตารางวาสุดแท้แต่ครอบครัวจะใหญ่หรือจะเล็กตามปกติคนที่เกษียณอายุแล้วก็ไม่มีสามีไม่มีภรรยามีอยู่หลายคนนะครับจะเห็นได้ว่าผู้หญิงไทยเราเดี๋ยวนี้รับราชการหรือทำงานในตำแหน่งสูงๆก็ไม่มีเวลาที่จะมีครอบครัวทุ่มเทชีวิตให้แก่การทำงานเมื่อถึงวัยเกษียณตอนนี้แหละครับก็ต้องหาเพื่อนครับจะไปหาเพื่อนที่ไหนแล้วเพื่อนที่ถูกอกถูกใจกันก็อยู่กันคนละมุมเมืองจะพบปะสังสรรค์กันก็นานๆหนึ่งชีวิตก็เหงาหน่อยผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านการงานแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านครอบครัวก็จะมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่สงบมากแล้วก็มีผู้คนที่มาซื้อบ้านมีชีวิตแบบเดียวกันซะด้วยก็ทำให้เกิดมีชุมชนที่มีความเป็นอยู่วิถีชีวิตตลอดจนความนึกคิดเป็นทำนองเดียวกันก็เป็นชุมชนขึ้นเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันขึ้นก็ไม่เหงาชีวิตอีกต่อไปซ้ำยังอยู่ใกล้หมอที่ตรงนั้นนะครับจะเรียกเป็นคลินิกจะเรียกเป็นโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามีหมอประจำรักษาเฉพาะทางโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ Hospital House นั้นดีอยู่อีตรงที่ไม่ต้องหาลูกจ้างการจะทำความสะอาดบ้านเรือนนี่เขาก็มีผู้ทำให้เสร็จเราก็ต้องเสียเรียกว่าไปครั้งหนึ่งก็อาจจะ100บาทอาจจะอาทิตย์หนึ่งจะไปสักราวๆสัก3วันก็300 300เดือนหนึ่งก็ไม่เกิน 1,500 ถูกกว่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นไหนๆพวกเสื้อผ้าต่างๆนานาเขาก็มีรับซักแล้วคนที่อยู่ที่นั่นไม่ได้ออกไปไหนอ่ะจะใช้เสื้อผ้าอะไรไปไหนกันล่ะก็เป็นการที่ประหยัดในค่าครองชีพได้เป็นอย่างมากข้อสำคัญก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลถ้าไม่มีลูกหลานจะปฏิบัติเขาก็มีพยาบาลประจำซึ่งเราสามารถที่จะเรียกให้มาดูแลเราได้
ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหรือมาเป็นครั้งเป็นคราวถ้าจะป่วยเจ็บกระทันหันก็สามารถจะต่อโทรศัพท์กดปุ่มถึงคลินิกหรือโรงพยาบาลหมอก็จะมาทันทีทันควันคือเรื่องของคนที่อายุมากเนี่ยนะครับจะต้องเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตัวเองถ้ามีโรคประจำตัวมาอยู่โรงพยาบาลที่เป็นประจำก็จะต้องเสียเงินมากแต่ถ้ามาอยู่ที่ Hospital House ถ้ามีอาการอะไรขึ้นมาก็เรียกหมอได้ทุกเมื่อเลยทีเดียวผู้คนถึงนิยมไปอยู่เฟสแรกหลายร้อยหลังเสร็จแล้วตอนนี้เฟส2กำลังเริ่มใหม่นี่ก็ทำให้เราต้องไปดูด้วยความอยากจะไปอยู่ที่นั่นแต่ชีวิตของผมนั้นจะไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้เพราะยังต้องทำงานไปจนกว่าจะทำไม่ไหวเพราะยังมีภาระอยู่อีกมากมายไปดูทีไรก็อิจฉาความสุขของคนที่เขาอยู่ที่นั่นซึ่งตัวเองไม่มีหวังที่จะไปอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนแต่ชีวิตมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับชีวิตใครชีวิตมันได้แต่อิจฉาแต่ไม่มีโอกาสที่จะไปใช้ชีวิตแบบนั้นทางทีมงานของผมโดนฝนไล่หลังมาตลอดจนกระทั่งมาถึงที่ไซโคไทยแลนด์เราก็ถ่ายทำรายการเรื่องของไซโคเนี่ยท่านคงจะเห็นในรายการครอบจักรวาลตอนที่ผมไปเยี่ยมชมโรงงานมาแล้วที่ไปคราวนี้ก็เพื่อจะไปทำรายการเนื่องในโอกาสที่นาฬิกาไซโก้ได้รับรางวัลในเรื่องของความเชื่อถือในเรื่องคุณภาพจากนิตยสาร Reader Digest เรื่องนี้นะครับทาง Reader Digest เนี่ยเขาให้บริษัท AC Nielsen Media เป็นบริษัทรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สินค้าและบริการยอดนิยมเรียกว่า trusted brand trusted brand สำหรับไซโก้ได้รับรางวัลเป็นปีที่10สำหรับแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความยอมรับมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจต่างๆซึ่งมีด้วยกัน43ประเภทเรื่องของนาฬิกานี่ก็เป็นประเภทหนึ่งในประเทศไทยไซโก้เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคโหวตให้เป็นแบรนด์สุดยอดความเชื่อมั่นและไว้วางใจก็ได้คว้ารางวัล Trusted Brand ในหมวดนาฬิกาต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง10ปีติดต่อกันถือเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ได้รางวัลนี้ตั้งแต่ Reader Digest จัดผลสำรวจครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องนี้มันสะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั่วตลาดเอเชียทาง Reader Digest เนี่ยเขามีการสำรวจนะครับได้แก่เมืองฮ่องกงซึ่งเมืองจีนนั่นแหละฮ่องกงอินเดียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไต้หวันและไทยทั้ง8ประเทศปรากฏว่าในการตรวจพิจารณาเนี่ยเขามีคุณสมบัติทั้งหมดก็มีหลายข้อเช่น1ความไว้วางใจ2ภาพหลัก3คุณภาพ4คุณค่า
5ความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและ6อันนี้สำคัญครับความสามารถในเชิงนวัตกรรมนี่แหละครับเราก็ไปถ่ายทำรางวัลที่เขาได้แล้วก็มีการพูดกันถึงประวัติของไซโก้ไซโก้เนี่ยเริ่มผลิตนาฬิกาเป็นนาฬิกาพวกตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนมาตั้งแต่127ปีที่แล้วมานะครับ127ปีที่แล้วมาแล้วก็เป็นเจ้าแรกของทางด้านตะวันออกเป็นนาฬิกาไซโก้ที่ทำเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกเป็นนาฬิกาข้อมือจากนั้นก็มีการทำนาฬิกาซึ่งเป็นควอตซ์เป็นควอตซ์แสงแรกประวัติของเขานี่ตั้งสมัยรัชกาลที่5นะตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเมจิตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไซโก้ก็เริ่มตั้งแล้วครับผลิตนาฬิกาข้อมือเรือนแรกในปี240056คือในตอนนั้นแหละครับผลิตนาฬิกาข้อมือเรือนแรกแล้วก็ตอนที่ปี2466ก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นไหวมากเหมือนกับเมืองจีนที่เสฉวนสำนักงานใหญ่แล้วก็โรงงานของไซโก้ทลายลงจนหมดสิ้นเรียกว่าไม่เหลือหลออะไรเลยมีเพลิงไหม้ทั่วทั้งกรุงโตเกียวแถบที่เป็นโรงแรมอิมพีเรียลที่อยู่ตรงข้ามพระราชวังนั้นไฟไหม้หมดเรียกว่าเป็นไฟไหม้ใหญ่คนตายมากมายเหลือเกินไซโก้สามารถฟื้นฟูทุกอย่างกลับมาได้ภายใน1ปีแล้วก็ไซโก้เนี่ยนะครับนึกถึงเรื่องการทำลายบรรยากาศโอโซนของโลกก็ไม่ใช้สารที่เขาเรียก CFC นะ CFC ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสารนี้มันเป็นยังไงเพราะเขาใช้ตัวย่อนะ CFC S1 ก็เอาสารเนี่ยออกจากสายการผลิตนาฬิกาหมดสิ้นไปตั้งแต่เมื่อราวๆสักเกือบ20ปีที่แล้วนะคราวนี้ไซโก้เนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดเลยทีเดียวจากนาฬิกาจักรกลคือชนิดไขลานมาเป็นนาฬิกาควอตซ์จากนาฬิกาควอตซ์มาเป็นนาฬิกาคิเนติกอย่างนาฬิกาคิเนติกนี้ผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้คือมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มันจะเดินโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วก็มีออโต้รีเลย์คือถ้าเราไม่ได้ใช้ทิ้งไว้จนกระทั่งนาฬิกาหยุดพอหยิบขึ้นมาเคลื่อนไหวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะตั้งเวลาให้เราเองอันนี้ก็สะดวกหน่อยนะครับนี่ผมก็ยังใช้อยู่คราวนี้จากนาฬิกาควอตซ์มาเป็นคิเนติกต่อจากคิเนติกก็จะเป็นสปริงไดรฟ์สปริงไดรฟ์นี่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยทีเดียวนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดที่เป
เป็นเทคโนโลยีที่ได้คิดขึ้นมาทีนี้มีคนถามเหมือนกันว่าไซโก้เนี่ยมีนาฬิการาคาแพงเหมือนอย่างกับนาฬิกาที่สวิตเซอร์แลนด์เขาไหมขอโทษมีครับนาฬิกาของไซโก้เนี่ยที่เขาเรียกว่าแกรนด์ไซโก้เนี่ยนะครับจะมีราคาตั้งแต่แสนกว่าขึ้นไปจนกระทั่งถึง5ล้านท่านก็จะได้เห็นว่านาฬิการาคา7แสน8แสนล้านนึงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเราได้นำมาแสดงให้ท่านได้ชมก็คอยชมในรายการครอบจักรวาลก็แล้วกันสำหรับครอบจักรวาลในอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบย้อนหลังของอาหารที่เราบริโภคทางเบทาโกรเขามีการตรวจสอบชำแหละวันไหนใครเป็นสัตวแพทย์จนกว่าจะออกมาถึงมือผู้บริโภคเราจะตรวจสอบได้โดยตลอดโดยมีเครื่องตรวจสอบโดยที่กดปุ่มแล้วก็ถามไปเขาจะอธิบายให้บอกให้หมดว่ามาจากฟาร์มในดำมาจากฟาร์มในแดงหมอสัตวแพทย์ที่ดูแลอยู่ชื่อหมอนพพรวายุโชตอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนับตั้งแต่การเลี้ยงการชำแหละจนกระทั่งส่งมาถึงมือผู้บริโภคตรวจสอบย้อนหลังได้หมดทำในเรื่องไก่ก่อนครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหมูซึ่งเราก็รู้กันดีว่าหมูเอสเพียวนี้เป็นหมูที่เลี้ยงในระบบปลอดภัยแต่นั่นยังไม่พอครับจะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังอีกว่าหมูที่เลี้ยงในระบบปลอดภัยเนี่ยมาจากฟาร์มหมูไหนแล้วก็สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูตลอดจนการชำแหละตลอดจนส่งถึงมือผู้บริโภคเราสามารถที่จะตรวจสอบสิ่งที่เราอยากรู้ได้โดยตลอดก็จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้เปิดโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติท่านก็จะได้ชมครอบจักรวาลท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้รับบะจ่างจากภัตตาคารเชียงกรีล่าเอาบะจ่างมาให้ก็ไม่ทราบว่าถึงเทศกาลบะจ่างหรือยังแต่ก็ได้รับบะจ่างที่อร่อยอร่อยจากเชียงกรีล่าเป็นประจำทุกปีนึกว่าคงจะใกล้ๆเทศกาลบะจ่างต้องไปไต่ถามคุณวิสิตง่วนศูนย์ดีว่าเทศกาลนี้มันจะมาถึงหรือยังอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณคุณมานะไว้ณที่นี้ผมก็ได้แจกจ่ายกันไปไม่ว่าจะเป็นหมึกแดงไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครได้รับประทานกันทั่วถึงกันขอบพระคุณอีกครั้งพร้อมกันนั้นเท่าแก่ชื่อทางร้านเท่าแก่ชื่อซึ่งคุณนำยงนำศักดิ์ได้ส่งอวยพรวันเกิดมาให้ผมพร้อมทั้งได้บริจาคเงินทำบุญมาส่วนหนึ่งด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณต่อความสัมพันธ์กันยาวนานตั้งแต่สมัยรุ่นเท่าแก่ชื่อมาจนถึงรุ่นลูกต่อไปจนถึงลูกหลานก็ยังสนิทสนมเหมือนครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดคุณหมอขจรอยู่นิวยอร์กคุณหมอขจรนั้นเป็นลูกชายของเฒ่าแก่ขุกมิ่งเค้กขุกมิ่งเมืองตรังแล้วก็ไปประกอบอาชีพ
อยู่ที่นิวยอร์กหลังจากที่สำเร็จการศึกษาก็ไปอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาตั้งสัก30ปีได้แล้วมั้งครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีจนกระทั่งเขาเรียกว่ากำนันกระจอนของชาวไทยในนิวยอร์กคุณหมอกระจอนก็มาเมืองไทยเมื่อสมัยเท่าแก่คุกมิ่งยังมีชีวิตอยู่จะมาบ่อยๆเหมือนกันมาในตอนหลังตอนที่เท่าแก่คุกมิ่งถึงแก่กรรมไปแล้วแล้วก็ลูกสาวก็แต่งงานมีครอบมีครัวมาอยู่ที่สิงคโปร์บ้างฮ่องกงบ้างแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวของลูกสาวเลยมาเมืองไทยพอมาถึงก็ได้พบกันทุกครั้งไปคุณหมอขจรไม่เคยลืมวันเกิดผมตอนนี้ก็ส่งสคส.มาก่อนสคส.เล่มเบลอเลยทีเดียวนึกว่าเป็นวิทยานิพนธ์แต่ที่จริงเป็นงานที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาแล้วก็เขียนคำว่าแฮปปี้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 มากมายตั้ง 7-8 แฮปปี้เรียกว่าส่งความสุขมาให้อย่างล้นเหลือต้องขอขอบพระคุณคุณหมอขจรไว้ณที่นี้ส่วนในวันเกิดของผมที่จะเลี้ยงดูกันที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ในวันเสาร์ที่31เนี่ยทางคุณสุดสงวนน้องสาวของคุณหมอขจรซึ่งดูแลร้านเค้กขุกมิ่งอยู่ที่เมืองตรังจะส่งเค้กขุกมิ่งมาเค้กขุกมิ่งมาให้กินกันเรียกว่ามากินกันอย่างเพียงพอเลยทีเดียวเหลือเอากลับบ้านได้พร้อมกันนั้นทางปุ้มปุ้ยซึ่งทำโจ๊กปุ้มปุ้ยเป็นโจ๊กที่มีความนิยมในต่างประเทศเป็นอันมากที่เมืองอังกฤษถ้าจะกินโจ๊กคนอังกฤษตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีพอริดจ์ซึ่งขอประทานโทษเถอะคนที่เคยเป็นนักเรียนอังกฤษแล้วไปอยู่กับแฟมิลี่เช้าขึ้นเขาจะให้กินข้าวโอ๊ตผสมนมเคละๆมีน้ำตาลหวานช่วยๆเรียกว่าพอริดจ์แต่พวกเราไม่ได้เรียกว่าพอริดจ์เราเรียกกันขอประทานโทษนะครับลากหมาเพราะมันเหมือนลากหมาอย่างไรอย่างนั้นเลยพอตอนหลังทางปุ้มปุ้ยส่งโจ๊กไปขายเป็นโจ๊กกระป๋องคนอังกฤษซึ่งชินต่อพอริดจ์มาเจอเอาโจ๊กซึ่งเหมือนพอริดจ์ที่มีรสชาติดีกว่าก็พากันอุดหนุนกันอย่างเนืองแน่นโจ๊กของปุ้มปุ้ยนั้นแพร่หลายอยู่ในยุโรปในตอนนี้เรียกว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเนื่องในโอกาสนี้ทางคุณสลินแห่งกว้างไพศาลหรือปุ่มปุ๋ยจะส่งโจ๊กมาเป็นของขวัญแล้วก็มาเป็นของชำร่วยในงานที่วันเกิดที่ผมจะเลี้ยงกันในหมู่พรรคพวกเนี่ยจะส่งมาพันกระป๋องครับรับรองคนที่มาร่วมงานก็จะได้กันไปคนละ2กระป๋อง3กระป๋องอย่างแน่นอนถ้าชอบอกชอบใจรสชาติสั่งซื้อได้เลยทีเดียวตามศูนย์สรรพสินค้าทุกแห่งจะมีโจ๊กกระป๋องของปุ่มปุ๋ยอยู่โดยตลอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพรรคพวกที่จะมาเอาอาหารต่างๆระนามาสู่กันกินมีคนถามมาว่าหน้านี้เป็นหน้าทุเรียนจะมีโอกาสได้กินทุเรียนไหมเอ้ยอันนี้ผมไม่รับรองนะครับเพราะผมนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนกินทุเรียนแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธทุเรียนคนที่เขาชอบกินทุเรียนเขาก็กินกันไป
ภรรยาผมก็กินทุเรียนจนกระทั่งน้ำหนักขึ้นมา2-3 กิโลก็แล้วผมก็ยินดีด้วยที่เขาอร่อยอร่อยกับทุเรียนเมื่อ2-3 วันก่อนคุณจตุพรซึ่งมีสวนทุเรียนอยู่ที่คลองอ้อมก็ส่งทุเรียนมาให้2 ลูกเอามาให้ฉีกกินผมก็ไม่ได้แตะเลยแล้วก็ได้แต่กลิ่นแค่นี้ก็พอแล้วนี่ครับเมื่อคืนไปร้านนัดพบคุณแม่ของเอ๋ร้านนัดพบก็ฉีกทุเรียนหมอนทองของเมืองนนเอามาให้พักพวกกินผมมีเพื่อนคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นคือคุณมนตรีเมื่อวานนี้คุณมนตรีได้ฟื้นฝอยในการกินทุเรียนอย่างอิ่มหนำสำราญเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นทุเรียนที่จะส่งไปนั้นต้องเป็นทุเรียนที่แกะแล้วแล้วก็แช่แข็งมันไม่เหมือนกับทุเรียนที่ฉีกสดสดร้อนร้อนมันอร่อยกว่ากันมากมายเหลือเกินทำให้เรานึกถึงมังคุดครับมังคุดเป็นผลไม้ที่ตอนนี้เป็นผลไม้ยอดนิยมของเมืองนอกที่ญี่ปุ่นนี่มังคุดลูกหนึ่ง100 เยนฮะ100 เยนถึง300 เยนเรียกว่าลูกหนึ่ง100 บาท90 บาทเพราะฉะนั้นแขกจากไซโก้เวลามาเมืองไทยก็เราไปเลี้ยงกันที่ภัตตาคารเชียงชางกรีภัตตาคารที่4 แยกราชวงศ์นะที่ตรงนั้นก็โรงแรมแกรนด์ไชน่าเราก็รู้ว่าเขาชอบมังคุดเราก็ไปซื้อมังคุดมาแขกมี2 คนซื้อมังคุดมา2 กิโลจัดแจงฝานเฝินไว้ให้เรียบร้อยพอเขาเห็นเข้าเขาก็แหมอยากกินเขาก็กระมิดกระเมียนหยิบมาทีละลูกไอ้เราก็บอกว่าเนี่ยให้กินกันคนละกิโลคนละ20 ลูกเขาเกือบตกเก้าอี้เพราะว่ามีอย่างที่ไหนอ่ะ20 ลูกเนี่ยต่อ1 กิโลเนี่ยนะครับเอา100 คูณเข้าไปก็เป็นของหวานที่เรียกว่า 2,000 บาทเลยไอ้เราก็บอกว่าไอ้ที่ตรงนี้ขอโทษนะครับกิโลหนึ่งยังไม่ถึง100 เยนเลยครับกินเข้าไปกินเข้าไปจนอ้วกก็ไม่มีใครเขาว่าปรากฏว่าพอได้ฟังเขาตอนนั้นนะประเดี๋ยวเดียวเปลือกมังคุดกองอยู่เต็มหน้าหมดกิโลไปในพริบตาเดียวนั่นเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นชอบที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ร้านนัดพบปลาทูต้มกะทิสายบัวใส่มาดันหน่อยมาดันสดโอ้เมื่อคืนผมก็ได้ไปรับประทานแต่ไม่ได้แตะทุเรียนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นั่นไม่ได้เกลียดทุเรียนแต่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดอันตรายกับตัวเองก็เลยไม่กินทุเรียนเห็นจะเป็นเพราะว่าสมเด็จอาของผมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ท่านไม่เสวยทุเรียนตอนที่ผมถวายการรับใช้อยู่ปลูกทุเรียนอยู่5 ต้นรับสั่งถามว่าปลูกอะไรบอกว่าต้นทุเรียนแกท่านบอกตัดใช่ตัดใช่เราก็ต้องตัดก็เลยไม่ได้กินทุเรียนมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ก็จะกินทุเรียนพับของกุลนาถบางครั้งบางคราวเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นทุเรียนมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งเป็นกลิ่นทุเรียนที่หอมมากมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือทุเรียนเชื่อมแต่ก็กินได้ไม่มากจะกินได้ประมาณราว3 ชิ้น3 คำ
ม่ใช่ฉันชิ้นอาจจะเป็นชิ้นมากก็ได้ชิ้นใหญ่ก็ได้แต่ผมจะใช้คำว่า3คำเป็นอย่างมากที่สุดเรียกว่ากินพอรู้รสไม่ใช่กินเอาอย่างอร่อยอร่อยกินพอรู้รสเท่านั้นเองนะครับนี่ก็พูดกันมาถึงเรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเราจะเอาข้าวหม้อแกงหม้อมารับประทานกันที่ Royal River ในวันเสาร์ที่31เนี่ยนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้ามันก็มีอยู่เพราะว่าเข้าฤดูฝนแล้วเมื่อวานนี้ในตอนกลางวันก็มีฝนตกหนักพอตกเย็นฝนขาดเม็ดขณะที่ผมไปรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านนัดพบข่าวทางโทรทัศน์ก็บอกมาว่ามีกลุ่มฝนไล่มาจากทางราชบุรีกำลังจะเข้าโจมตีกรุงเทพทางฝั่งทนเราก็รีบกินแล้วก็รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเลยทีเดียวล่ะครับพอมาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าอ่านหนังสือรอเวลาว่าเมื่อไหร่ฝนมันจะมาถึงจนกระทั่งเข้านอนตื่นขึ้นมาถึงเช้าก็ไม่มีฝนมารบกวนเลยเช้านี้ในตอนเช้ามีแดดแต่พอตอนสายเข้ามีแดดอ่อนๆไม่เข้าใจว่าฝนจะมาในตอนไหนผมเกิดในฤดูฝนเพราะฉะนั้นเวลาจะมีการทำบุญเลี้ยงพระก็ต้องหาที่ซึ่งปลอดฝนเอาไว้ที่สำหรับเลี้ยงพระของผมที่วัดราชาธิวาสนั้นอยู่ใต้ถุนศาลาการประเรียนไม้สักทองซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งหลังสร้างในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอจนกระทั่งทุกวันนี้เสาทุกต้นมีชื่อของตัวละครในวรรณคดีตลอดเลยเสาทุกต้นเป็นเสาไม้สักขนาด1คนโอบซึ่งเป็นเสาที่แข็งแรงมากที่สุดไม่มีการสุดแม้แต่เล็กน้อยทั้งที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้ถุนนั่นแหละครับเป็นที่ปลอดฝนแล้วก็เป็นที่ซึ่งผมเลี้ยงพระทางวัดเป็นประจำในวันเกิดผมเกิดไว้ที่28พฤษภาคมในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธวันพุธที่28ก็จะมีทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่พระวิหารในวัดราชาธิวาสซึ่งบรรจุพระสรีรังคารของบรรพบุรุษของต้นราชสกุลเทวกุลและสวัสดิวัตรไว้ที่พระวิหารก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้วจากนั้นก็จะมาเลี้ยงที่ใต้ถุนศาลาการประเรียนเป็นเสร็จงานพอในตอนบ่ายผมต้องเดินทางไปลพบุรีเพราะมีกำหนดนัดหมายที่จะต้องให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนวัดท่ามะกอกก็ตำบลท่ามะกอกอยู่ติดกับวัดนะฮะที่ตรงนั้นมีการเลี้ยงอาหารกลางวันประกอบกับมีผู้นำเอาสิ่งของมาให้แก่โรงเรียนเพื่อจะได้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กเป็นประจำทุกปีในปีนี้ก็มากมายหลายคน
อย่างเช่น flower food เมล็ดทานตะวันที่มีหลายต่อหลายอย่างที่อร่อยของ flower food เขาคุณติ๋มก็มามีส่วนในการเลี้ยงดูคุณตีเพื่อนคุณตีตีโภชนาอะไรพวกนี้ตลอดจนคุณยงยุทธกิจวัฒนานุสนแห่งลพบุรีอินนี่เป็นเจ้าประจำครับเพราะเขาเรียกผมคุณพ่อมาโดยตลอดเต็มที่ 100% ทุกปีก็จะมาเลี้ยงเด็กกันสรณะของเด็กนั้นไม่มากมายอะไรหรอกครับขอให้มีไอศกรีมขอให้มีก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นจะมีความสุขในที่สุดผมก็จะไปเลี้ยงเด็กเป็นประจำอย่างเช่นในปีนี้จะต้องไปในวันที่มีเรื่องที่จะต้องทำอย่างที่เรียนให้ทราบทั้งหมดสวัสดีครับ